ทิธาปลื้มคนไทยในนิวยอร์กแห่รับแน่นวัดพุทธไทยลิตเติ้ลไทยแลนด์เวย์ทิธาเยือนลิตเติ้ลไทยแลนด์วัดพุทธไทยชาวไทยแห่ต้อนรับขอบคุณออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากสูงเป็นอันดับ10เล็งดึงคนไทยกลับมาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนเมื่อวันที่26ตุลาคม2566ที่เขตควีนส์นิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลเดินทางไปพบปะพี่น้องคนไทยในย่านลิตเติ้ลไทยแลนด์เวและร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับกลุ่มผู้สนับสนุนชาวไทยที่ร้านอาหารไทยสไปซี่ชาร์ลอตสไปซี่ชาร์ลอตนายพิธากล่าวว่าขอบคุณคนไทยในนิวยอร์กที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดเป็นอันดับ10ของคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศและมีส่วนช่วยทำให้การเลือกตั้งที่ผ่านมามีจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งรวมกันทั้งหมดมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของประเทศไทยนายพิธากล่าวถึงการเดินทางมาร่วมงานกาลาไทม์100เน็กของนิตยสารไทม์ว่าเท่าที่ได้พบปะพูดคุยกับคนไทยหลายคนในสายอาชีพที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ทั้งด้านแฟชั่นดีไซน์อาหารและงานศิลปะแขนงต่างๆเขามองว่าผู้คนเหล่านี้ล้วนมีศักยภาพที่จะคว้ารางวัลของนิตยสารไทม์ได้เหมือนกันและสัญญาว่าจะทำให้เมืองไทยมีความน่าอยู่มากขึ้นเพื่อดึงคนเก่งเหล่านี้กลับบ้านเกิดต้นทุนค่าเสียโอกาสมันสูงเกินไปที่ทำให้เขาอยากกลับบ้านมาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนฉะนั้นได้สัญญากับเขาว่าในการเลือกตั้งครั้งต่อๆไปจะพยายามไม่ได้ต้องการที่จะเหมือนประเทศใดประเทศหนึ่งประเทศไทยก็มีเอกลักษณ์ของไทยอย่างน้อยคือให้สภาพแวดล้อมมันเกิดความเท่าเทียมกันและความเท่าทันโลกจนกระทั่งคนที่เป็นกองหน้าในสิ่งที่เราต้องการที่จะเห็นซอฟต์พาวเวอร์มีความรู้สึกว่ากลับมาอยู่ที่เมืองไทยสิ่งแวดล้อมก็ดีพอกับอยู่ที่นิวยอร์กนายพิธากล่าวจากนั้นนายพิธาได้เดินทางต่อไปยังวัดพุทธไทยถาวรวนารามสักการะพระแก้วมรกตจำลองพร้อมนมัสการเจ้าอาวาสและกล่าวสวัสดีทักทายชาวไทยในนิวยอร์กและจากต่างรัฐที่เดินทางมาต้อนรับกันจนแน่นพระอุโบสถหน่องอรุโนชาขอบคุณเรตติ้งพรหมลิขิตพุ่งแรงรอมแพงเผยรอชมจุดพีคอีกเทียบหน่องอรุโนชาขอบคุณเรตติ้งพรหมลิขิตพุ่งแรงรอมแพงเผยรอชมจุดพีคอีกเทียบดีใจมีการถกเถียงเรื่องประวัติศาสตร์วันที่26ตุลาคม2566ที่สุราลัยฮอนชั้น7ไอคอนสยามหน่องอรุโนชาพานุพันธ์ผู้จัดค่ายบรอดคาสต์ไทยเทเลวิชั่นพร้อมด้วยรอมแพงเจ้าของบทประพันธ์นายสรัสวดีวงสมเพชรผู้กำกับเบลล่าราณีแคมเปญนางเอกและทีมนักแสดงจากละครพรหมลิขิตให้สัมภาษณ์ในงานเปิดประตูสู่พรหมลิขิตถึงความสำเร็จหลังเปิดตัวด้วยเรตติ้งสูงสุดเป็นประวัติการช่องเรตติ้งพุ่งมากทั้ง3ตอนรู้สึกยังไงบ้างน้องขอกราบขอบพระคุณนะคะยิ้มอ๋อเจ้าท่านผู้ชมทุกท่านมากๆเป็นกำลังใจของทีมงานนักแสดงทุกๆคนอยากให้ติดตามไปเรื่อยๆด้วยค่ะถือว่ากลับมาสมศักดิ์ศรีมากๆหลังจากรอเรื่องนี้กันมานานทุกคนก็ตื่นเต้นลุ้นกันมากคือดีใจกันมากๆค่ะตัวเราใจชื้นหรือโล่งใจไหมเพราะเรตติ้งดีขนาดนี้เหมือนได้ปลดล็อกความคาดหวังน้องอันแรกคือดีใจมากแล้วก็ตกใจมากด้วยค่ะเพราะว่าเราก็ทำงานกันมาแล้วทุกฝ่ายทุ่มเทกันมากๆก็เป็นผลตอบรับที่ทุกคนได้ชื่นใจแล้วก็ภูมิใจค่ะก็พูดแทนทีมทุกๆคนเบลล่าแต่ถามว่ายังลุ้นอยู่ไหมยังลุ้นอยู่ค่ะยิ้มมันไม่มีอีพีไหนที่ไม่ลุ้นหรอกค่ะเพราะว่าเราก็ตั้งใจทำในทุกๆ EP เนื้ออยากให้ทุกคนติดตามเราจนจบเรื่องค่ะรู้สึกยังไงหลายคนคิดถึงการะเกด
เบลล่าดีใจค่ะไม่คิดว่าทุกคนจะรอชมกันขนาดนี้แล้วมันเป็นเหมือนประวัติศาสตร์ช่องเลยที่เปิดตัวมา EP แรกได้เรตติ้งถึงขนาดนี้ถือว่าใจชื้นไปประมาณหนึ่งยิ้มต้องแอบถามผู้จัดไปมูอะไรไว้หรือเปล่าน้องถามกันเยอะเลยยิ้มเราก็ขอพรค่ะเราทำงานกันก็เคารพครูบาอาจารย์ค่ะขอพรท่านให้คนดูเมตตาค่ะยิ้มครั้งก่อนมีรำแก้บนบุพเพคราวนี้พรหมลิขิตจะมีไหมก็อยากให้มีนะคะหัวเราะเรื่องนี้นักแสดงเยอะกว่าเดิมมากๆน้องเยอะมากค่ะ50กว่าชีวิตต้องบอกเยอะที่สุดตั้งแต่เราทำละครมาเลยมีวิธีจำยังไงจำได้ค่ะเพราะว่าเราดูตั้งแต่บทแล้วค่ะหลายคนบอกว่าเรื่องประวัติศาสตร์ตอนสมัยเรียนจะจำยากแต่พอมาเป็นละครคนก็เข้าใจมากขึ้นน้องอันนี้เป็นสิ่งที่น่าดีใจเรียกว่าคอประวัติศาสตร์ได้มีการต่อยอดแล้วได้มีการอธิบายในเว็บไซต์ของเราเองที่เป็นผู้ผลิตหรือทีมงานทุกคนก็คือได้เข้าใจกันมากขึ้นด้วยดีใจที่ประวัติศาสตร์ไทยมาอยู่ในสังคมไทยในปัจจุบันที่เราพูดคุยกันทุกคนก็จะพูดถึงเลยรู้สึกดีใจมากๆคนชื่นชมองค์ประกอบที่ออกมาดีมากรู้สึกยังไงบ้างนายส่วนตัวดีใจค่ะแล้วก็แฮปปี้ที่ทุกคนสามารถรับได้ในสิ่งที่เรากับทีมงานตั้งใจก็รู้สึกแฮปปี้มากค่ะก่อนหน้านี้มีความกดดันไหมมีความกดดันแน่นอนค่ะต้องบอกก่อนว่าเราเป็นแฟนละครบุพเพสันนิวาสตั้งแต่ตอนโน้นที่ออนแอร์แล้วรู้สึกว่าพอมารับหน้าที่ในพรหมลิขิตก็กดดันมากแต่ก็ทำการบ้านมากเช่นกันทางด้านคุณรอมแพงหลายคนคาดหวังว่าพรหมลิขิตจะมีกิมมิคอะไรอีกบ้างรอมแพงในพรหมลิขิตก็จะมีวิถีชาวบ้านมากขึ้นนะคะส่วนในเรื่องเวรกรรมจะได้รู้ว่าในหลักของศาสนาพุทธว่าร่างกายคือเปลือกคือมีการเปลี่ยนจิตวิญญาณกับเปลือกของร่างกายเป็นยังไงบ้างก็คือจะมีการอิงประวัติศาสตร์แล้วก็อิงด้านพุทธศาสนาด้วยเรื่องที่เราเขียนกับภาพทางโทรทัศน์ที่ออกมาตัวเราพึงพอใจขนาดไหนรอมแพง EP 1กับ2ต้องชื่นชมอาจารย์แดงสัญญาสุขนิวัฒน์สามารถขยายเรื่องขยายรายละเอียดมากขึ้นในเรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยแล้วในเรื่องของการเท้าความจากบุพเพสันนิวาสมาสู่พรหมลิขิตก็มีความรู้สึกว่าสนุกแล้วก็รู้สึกว่าคนดูน่าจะชอบน่าจะมีความสุขเวลาได้ชมค่ะเรื่องของอาหารคนดูก็รอในแต่ละ EP จะมีเมนูอะไรมานำเสนอบ้างรอมแพงใช่ค่ะอันนี้ชื่นชมอาจารย์แดงอีกแล้วเขาเสริมเรื่องอาหารเข้าไปเยอะมากแต่ในนิยายที่เขียนก็คือจะมีอาหารเพิ่มเยอะเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่พอมาเป็นละครก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มสีสันเรื่องประวัติศาสตร์ก็มีกระแสการถกเถียงได้ทุกตอนเลยรู้สึกยังไงบ้างรอมแพงรู้สึกดีค่ะหัวเราะเพราะว่าในเรื่องของประวัติศาสตร์มันไม่สามารถระบุอะไรชัดเจนได้เพราะมีหลากหลายประเด็นมากมีการบันทึกที่แตกต่างกันในส่วนนี้ทางอาจารย์แดงกับทีมงานก็ทำการบ้านกันมาได้เป็นอย่างดีแล้วเดี๋ยวอีกสักพักตอนต่อไปประวัติศาสตร์ก็จะมีการเล่ามากขึ้นเรื่อยๆก็จะมีจุดพีคของมันที่น่าติดตามเลยค่ะตอนล่าสุดคนก็ถกเถียงกันเรื่องพันท้ายนรสิงห์รอมแพงมีใส่เอาไว้ในนิยายด้วยแต่ว่าอาจารย์แดงก็ขยายออกมาให้ชัดเจนคำพูดของพุทธานก็มีส่วนทำให้คนถูกคิดว่าอันไหนคือเรื่องจริงอันไหนคือเรื่องที่เสริมขึ้นมาประวัติศาสตร์ก็เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาไปตามหลักฐานที่ปรากฏค่ะEP ต่อไปมีตัวละครเริ่มเปิดตัวออกมาเรื่อยๆจากนี้มีใครอีกยังไงบ้างน้องเห็นแค่นี้ยังไม่ถึงครึ่งเลยค่ะเพราะฉะนั้นในอาทิตย์หน้าจันทร์อังคารพุธหน้าได้เปิดรัชสมัยของพระเจ้าทายสาแล้วจะได้เห็นตัวละครใหม่ๆอีกเยอะมากๆอาทิตย์หน้าจากนี้ไปคือพลาดไม่ได้เลยค่ะ
เบลล่าแน่นอนว่าต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้การตอบรับตั้งแต่ตอนแรกของพรหมลิขิตแล้วก็ตอนนี้กำลังจะปูเข้าสู่เรื่องพรหมลิขิตจริงๆแล้วนะคะอยากจะขอกำลังใจจากทุกคนค่ะเป็นกำลังใจให้กับพุทธานกับพ่อฤทธิ์ด้วยค่ะรวมถึงกำลังจะปูเข้าถึงเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องของพระเจ้าทายสะนะคะกระแสตอนนี้คนก็แห่ไปเที่ยวอยุธยากันเยอะเบลล่าอันนี้ดีใจมากไม่คิดว่าจะตั้งแต่ตอนแรกที่จะมีกระแสขนาดนี้แล้วนึกไปถึงตอนบุพเพสันนิวาสมันก็จะใช้ระยะเวลาในการปูแต่ตอนนี้คนไปเที่ยวอยุธยากันเต็มเลยยังไงก็รอติดตามแล้วกันค่ะกำลังจะมีอีกหลายๆที่เลยที่ให้ทุกคนได้ไปตามรอยและรอชิมค่ะยิ้มซึ่งตั้งแต่อาทิตย์หน้าเป็นต้นไปจะเปลี่ยนวันออกอากาศเป็นวันจันทร์อังคารพุธไปจนจบถึงวันที่18ธันวาคมเลยค่ะเวลาเดิมคือ 20:30 น.